รู้ไหมคะว่าที่โอเชียนปาร์คฮ่องกงเขามีในส่วนของสวนน้ำด้วยนะจะเป็นสวนน้ำตั้งอยู่ริมทะเลเปิดให้บริการตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวก็สามารถมาเล่นน้ำกันได้เพราะว่าเขามีการควบคุมอุณหภูมิและยังมีเครื่องเล่นหลากหลายสำหรับทุกคนในครอบครัวที่นี่ก็คือ Water World Ocean Park ฮ่องกงค่ะวันนี้ยุ้ยจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่สวนน้ำ Water World นะคะซึ่งที่นี่จะเป็นสวนน้ำอยู่ริมทะเลเลยแล้วก็เปิดให้บริการตลอดทั้งปีด้วยบางคนอาจจะงงว่าแล้วถ้าช่วงหน้าหนาวจะมาเที่ยวยังไงอย่างช่วงเนี้ยที่อยู่มาก็คือเป็นเดือนมีนาอย่างเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเขาจะมีการปรับอุณหภูมิน้ำให้เป็นน้ำอุ่นด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเมื่อกี้ที่เราเข้ามาใช่ไหมก็คือเราเห็นเขาขึ้นอุณหภูมิไว้ประมาณ31องศานี่ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะหน้าตาบัตรก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนที่ยุ้ยมาตอนนี้ค่ะก็คือเดือนมีนาราคาคนละ218ดอลลาร์ฮ่องกงนั่นเองหรือประมาณ 1,000 บาทบวกลบประมาณนี้นะแล้วก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีล็อกเกอร์แบบนี้นี่ให้ฝากของได้เลยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาของมาเก็บกันแล้วไปตะลุยสวนน้ำกันซ่าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือจะเป็นแผนที่ของ Water World นี่เลยโอ้โหใหญ่มากอันนี้เขาจะเป็นสวนน้ำในร่มด้วยนะที่มีบอกว่าเขาสามารถปรับอุณหภูมิได้ตอนนี้ที่เรายืนอยู่ก็ประมาณ31องศาแบบอุ่นๆเลยไม่รู้สึกว่าหนาวเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องเล่นต่างๆอันนี้น่าเล่นมากเลยอ่ะพี่สูงไหมจะเป็นแบบว่าสไลด์ลงมาเอาหน้าลงด้วยนะเนี่ยข้างจะสูงน่าดูเลยสูงๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแบบมีโต๊ะขึ้นมีร้านอาหารมีตรงนี้ก็แบบเป็นนั่งรอชิวๆรอห่วงยางตรงนี้จะเป็นโซนแบบไฮไลท์วัดเสียวเลยลื่นลงมาพี่นี่ตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นแบบไฮไลท์เลยเป็นวอเทคนั่นเองเห็นไหมเป็นเหมือนลำโพงใหญ่ๆข้างบนสีส้มๆอ่ะแล้วก็แบบวนวิวข้างในแล้วก็บลื้นลงมาตรงนี้ที่นี่เขาก็จะมีการ์ดนะคอยดูแลทุกที่เลยในนี้จะค่อนข้างเสียงดังนิดนึงนะถ้ายุ้ยพูดเราไม่ค่อยได้ยินต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเซอร์เวย์ที่นี่ให้ทั่วๆเลยโซนตรงนี้จะเป็นโซนให้นั่งบนห่วงยางแล้วก็ลอยไปตามทางเรื่อยๆติ้งน้อยติ้งน้อยไปวิธีนี้น่ารักมากเลยอยากเล่นอ่ะเดี๋ยวต้องไปเล่นอันนี้แล้วแหละจะเป็นสระน้ำที่จำลองเหมือนอารมณ์เหมือนเราไปเล่นทะเลอ่ะมีคลื่นจริงๆอยากให้เขาปล่อยเป็นแบบคลื่นยักษ์ไปเลยนะวิ่งไปเลยเราก็จะเอาห่วงยางไปลอยเล่นข้างล่างดูได้เราว่าไม่ต้องห่วงยางก็ได้มั้งเนี่ยน้ำตื้นนะเนี่ยลึกที่สุดคือประมาณแค่1เมตรเองตรงนู้นลึกที่สุดเขาก็จะไปลอยคอกันอยู่ตรงนู้นเต็มเลยวะน้ำใสมากเดี๋ยวเราจะไปลองดูซิว่าน้ำตรงนี้จะอุ่นหรือเปล่าเขามีห่วงยางด้วยให้เราเอาไปลอยคอได้เลยไปรู้อันตรึบลอยคนเดียวได้หรือลอยสองคนลอยสองคนได้ลอยสองคนก็ได้ห่วงยางแตกนะห่วงยางแตกเลยเด้อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ดีนะไม่โดนแดดเลยเพราะว่ามันอยู่ในร่มเราได้ที่นอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานอนเนี่ยละทำไมเธอไม่ลงไปเล่นน้ำกับฉันฉันต้องเป็นคนถ่ายไงเดี๋ยวลองไปสัมผัสดูก่อนดีกว่าว่าน้ำอุ่นเปล่าน้ำไม่เย็นนะสบายสบายเป็นเหมือนอุณหภูมิห้องอ่ะไปเห็นไปเลยนะเห็นไปเลยตรงนี้มันตื้นอยู่เธอก็ไปตรงนู้นก่อนเราลงไม่ได้แล้วเธอเห็นเราไปนะเอาถือนี่หน่อยเอาไปไปมา
็ยังชิลอ่ะนี่นั่งอย่างนี้อยู่บนโถยาวแบบนี้ยังชิลเลยมันไม่ได้เป็นคลื่นใช่ไหมคลื่นแบบเบาๆอารมณ์คล้ายๆทะเลแบบเบาๆหมุนให้ดูวิวหมุนไปหมุนไปเอาเดี๋ยวเวียนหัวแล้วนะเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นแบบสระกว้างเลยเขาก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงตรงข้างในสุดตรงนู้น 1.6 เมตรถ้ายืนเข้าไปนะจมเลยจ้าแต่ว่าเขามีห่วงยางแล้วก็มีกาดดูแลอยู่ตรงนี้โหดูสิสระแบบกว้างๆเลยมานอนแช่น้ำชิวๆตรงนี้ได้ค่ะก็คือลอยอยู่แบบนี้เลยไปไหนไม่ได้แล้วพี่ลอยอยู่แบบนี้ไม่ลอยไปอ่ะดันไปไปชิวเวอร์เฮ้ยเขาเปิดคลื่นแล้วไปแล้วไปแล้วเขาคลื่นแรงเลยจะมาดูที่เขาเล่นสแปร์กันค่ะจะดูว่าเขาจะล่วงลงมาแล้วมันก็จะกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาเขาให้มายืนรอดูได้ใช่นัดกับเพื่อนแล้วกันให้เพื่อนมาแล้วเราก็มายืนถ่ายคนถ่ายมายืนถ่ายตรงนี้ได้เลยจะมายังไม่รู้เหมือนกันต้องฟังเสียงกรี๊ดเป็นสัญญาณว่าฉันมาแล้วนะมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทุกคนดูเพราะว่าถ้าเราเล่นเราก็จะไม่ได้ถ่ายใช่ไหมใช่มายังต้องถ่ายตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วพี่ต้องวิ่งไปตรงนู้นปลายทางอยู่ตรงนี้โอ้โหว้าวเอาอันนี้มันจะเบาโอ้โหดูวิวสิโอ้สุดยอดอ่ะแล้วคนที่แบบเล่นเครื่องเล่นอันนี้ลงมาปุ๊บแล้วก็เป็นวิวทะเลเหมือนแบบจะทะลุลงทะเลไปเลยใช่ๆเท่มากข้างนอกตรงนี้จะเป็นโซนสระว่ายน้ำกลางแจ้งค่ะไปนั่งอาบแดดได้นะบรรยากาศดีมากอ่ะว่ายน้ำแล้วก็ชมวิวทะเลวะก็คือมีสระว่ายน้ำแบบปกติด้วยใช่วิวทะเลว้าวสุดยอดอ่ะอ
เหนื่อยแล้วค่ะมากินข้าวกันนี่เลยเขาก็จะมีเป็นอาหารด้วยนะมีโอโด้งมีเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่มีสปาเกตตี้มีขนมแล้วก็มีเมนูตรงนี้จำนวนราคาก็ประมาณ$90จ้ะมื้อกลางวันได้มาแล้วเรียบร้อยจ้านี่เลยค่ะก็อันนี้ของยุ้ยนะคะก็จะเป็นอุด้งอุด้งมาพร้อมกับหมูทงคัตสึนั่นเองแล้วเขาก็เป็นเซตคอมโบอ่ะจะมีเหมือนสลัดเบาๆตรงนี้พร้อมกับน้ำโอ้โหดูน้ำแก้วอย่างแท้เลยครับแล้วก็จะเป็นเซตของพี่แมวเป็นข้าวหน้าเหมือนคล้ายๆสตูเนื้อประมาณนั้นแต่เขาบอกว่ามันสไปซี่ก็ทั้งหมดนี้ประมาณ198ดอลลาร์ค่ะสำหรับที่วอเตอร์เวิลด์นะก็จะเป็นสวนน้ำในร่มที่อยู่ติดทะเลเลยแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เล่นหลากหลายมากๆเราอยู่ชอบมากๆคือเขาอยู่ในร่มใช่ไหมเขาจะควบคุมอุณหภูมิคือตอนที่เราอยู่ในเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราอยู่อากาศชิลๆปกติธรรมดาแล้วเราก็ไปแช่น้ำน้ำก็จะแบบเย็นๆสดชื่นแต่พอออกไปข้างนอกอุ้ยหนาวเลยจ้าที่นี่แบบประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับทริปนี้นะก็เป็นทริปที่ยุ้ยมาฮ่องกงครั้งแรกค่ะเราก็ได้มาเที่ยวกันแบบ3วัน2คืนถ้าใครชอบทริปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยุ้ยด้วยนะคะรับรองว่าเดี๋ยวจะต้องมีฮ่องกงครั้งที่2แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย